วยมากเริ่มอ่ะเริ่มสับอ้าวอ้าวเริ่มสับอ้าวอ้าวเริ่มสับอ้าวอ้าวอ้าวอันนี้เหมือนฟิลแบบฟิลนี้เกย์ในผับไม่ฟิลนี้มีเกย์แรกกันอีกนิดนึงคุณฝนสวัสดีค่ะฝนเป็นเจ้าของโรงงานผลิตถุงมืออุตสาหกรรมค่ะหน้าที่ของฝนก็จะดูแลเรื่องการบัญชีการตลาดออนไลน์รวมไปถึงการดีลราคาเพื่อส่งออกต่างประเทศด้วยค่ะแต่ก่อนไม่ใช่ประเด็นมันเป็นฉันไม่รู้หรือตอนที่เขาเดินออกมาเขามีความแบบไม่ถนัดยังไงเหมือนเครื่องหลุดนิดนึงอ่ะดูไม่ถนัดบ้าเขาสู้หวานจริงๆนะแล้วตอนที่อยู่ประกวดอยู่ในแบบนี้เหมือนเขาเลยนึกถึงตัวเองนึกถึงตัวเองเราก็เลยนึกถึงตัวเองว่ามันมีความแบบไม่ได้มั่นใจแบบที่เขาชอบความสวยความงาม 100% นะเพราะฉะนั้นจะยังไงฮะอาจจะให้ไปก่อนไม่มองชายไม่มองชายเลยเอาตอนนี้เขาดูไซต์งานที่โรงงานถุงมือเขาเนี่ยเขาหยิบแฟ้มขึ้นมาตุ้มเห็นฮะที่บริเวณมือของเขาเนี่ยเขาใส่แหวนที่นิ้วชี้ซึ่งเป็นแหวนที่ไม่ตรงกับขนาดนิ้วเพราะว่านิ้วมันบวมออกมาแปลว่าเขาอาจจะเอาแหวนมั่นจากนิ้วนางมาใส่นิ้วชี้เพื่อหลอกตาคนดูฮะแหวนวงนั้นน่ะใช่ที่เขาใส่อยู่หรือเปล่าไม่ใช่อันนี้คือฝั่งขวาเขาใส่ฝั่งซ้ายใน VTR ค่ะอ๋ออันนี้คือฝั่งซ้ายนะอ๋อเอาใช่ครับอันนี้แหละเขาใส่นี้ใน VTR หรอไม่อายหรอไม่อายหรือไงมึงแหละอายก็เป็นแบบที่พอดีนิ้วนะตรงคิดว่าผู้หญิงคนนี้น่าจะมีเจ้าของแล้วฮะมีเจ้าของไปเลยฮะเอาสิเป็นแฟนกันได้นะใช่ว่ะเป็นแฟนกันได้ใช่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 ไปไหมใช่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 ยากแล้วทีเนี้ยแล้วไข่ไม่เยอะไม่พอใช่แล้วไม่น่าเชื่อตัดออกคนแรกโดนแล้วคุณฝนเป็นสาวสดจะได้เลยคุณฝนสดนานหรือยังสดมา5ปีอะค่ะอุ้ยปีอุ้ยทำไมสดนานขนาดนั้นก็รักครั้งเก่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีประสบการณ์ฝันใจกับความรักครั้งเก่าเหรอฮะทำไมเจออะไรมาครับก็เหมือนแบบมันเหมือนแบบมีความลับกันตลอดเวลาพี่ประมาณนั้นอ๋ออยู่กันแล้วแบบมีความลับต่อกันความลับยกตัวอย่างผมฟังหน่อยได้ไหมความลับแบบนั้นถ้าสมมติว่าคนเป็นแฟนกันอย่างเงี้ยถ้าอยู่ดีโทรศัพท์หนูดังอ่ะพี่ถามหนูว่าเอ้ยใครโทรมาแค่นั้นมันก็จบใช่ไหมถ้าสมมติว่าพี่เข้าอยู่ในห้องน้ำแล้วอยู่ดีวันเนี้ยมันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นนั่นแหละครับแล้วหนูก็บอกว่ามีคนโทรมาเขาออกมาทั้งแบบฉะผมอยู่อ่ะแบบ uh-huh. หัวแบบมีฟองอยู่ แล้วก็ออกมาว่าไม่ต้องยุ่งกับโทรศัพท์เขานะ พี่ว่าแบบนี้มันไม่โอเคใช่ไม่โอเคการมีความรักแบบนั้นผมว่าไม่เกี่ยวกับว่าเขามีใครหรือไม่มีใครนะมันส่งผลถึงความรู้สึกไม่มั่นคงทางอารมณ์แล้วรู้สึกว่าเราไม่น่าจะไว้ใจเขาได้เมื่อเกิดความไม่ไว้ใจกันการอยู่ด้วยกันมันก็ไม่น่าจะมีความสุขนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้เราเสพตัวมาซึ่งตอนนั้นคุณได้รู้ไหมว่าเขานอกใจคุณไหมหรือไม่มันก็เซนผู้หญิงอะค่ะมันก็แบบว่าแบบอาจจะไม่ได้จับได้จริงจังแต่รู้สึกว่าไม่สบายใจแล้วก็เคยจับได้จริงจังไปแล้วเคยจับได้จริงจังไปแล้วด้วยแล้วก็ยังมีเหตุการณ์อะไรอย่างนี้ใช่แล้วก็มีตลอดเลยทำให้เรารู้สึกว่าไม่โอเคที่จะอยู่ในชีวิตคู่นี้ใช่ค่ะเข็ดกับความรักไหมครับก็เปิดใจนะคะแต่ว่าแบบว่ามันก็ยังไม่ได้เจอคนที่คลิกมากขนาดนั้นด้วยงานของเราด้วยหรือเปล่าอาจจะด้วยค่ะมีส่วนเพราะว่าอยู่ในโรงงานด้วยแล้วก็ไม่ค่อยได้เจอใครนะฮะเอ้าไม่เป็นไรวันนี้ถือเป็นเรื่องดีนะที่คุณได้เปิดใจให้กับตัวเองเปิดโอกาสให้กับตัวเองด้วยมาในรายการนี้นะผมเชื่อว่าถึงแม้ว่าจะไม่โดนเลือกในครั้งนี้เดี๋ยวออกจากรายการเราไปเดี๋ยวมีหนุ่มๆแบบเพียบแน่นอนเข้าไปที่ Facebook รู้ไม่ใครโสดนะเปิดวาร์ปสาวโสดไปเลยดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอป 1D